เมรัชนกพลิกท้ายสาวอินโดนีเซียร่วมแบดมาเลเซียมาสเตอร์สกีฬาวันที่23พฤษภาคม2567 13:44 นการแข่งขันแบดมินตันรายการ HSBC BWF World Tour Super 500มาเลเซียมาสเตอร์2024ระหว่าง 21-26 พฤษภาคมนี้ที่สนามเอเชียต้าอารีนากรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบ16คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ13ของโลกและมือวางอันดับ4ของรายการลงสนามพบกับปูตรีกุสุมาวาดานี่มือ35ของโลกจากอินโดนีเซียผลปรากฏว่าเมรัชนกพลิกไพ่ให้กับสาวจากอินโดนีเซียแบบน่าเสียดาย 0-2 เกม 19-21 และ 19-21 ตกรอบศึกมาเลเซียมาสเตอร์สด้านครีนบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ20ของโลกเอาชนะโกจินเหวยมือ33ของโลกจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-10 และ 21-14 ผ่านเข้ารอบต่อไปขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมือ19ของโลกแพ้ให้กับเกาฟางเจียมือ32ของโลกจากจีน 0-2 เกม 19-21 และ 20-22 ตกรอบไปเช่นกันขอบคุณภาพจาก Facebook Badminton Association of Thailand สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแก้กม.ประชามติ6ประเด็นชงคณะรัฐมนตรีอังคารหน้าเปิดไทม์ไลน์ทำประชามติแก้256การเมืองวันที่23พฤษภาคม2567 12:05 นิกรเผยรัฐบาลแก้กม.ประชามติ6ประเด็นชงเข้าคณะรัฐมนตรีอังคารหน้าทันส่งให้สภาวันที่18มิถุนายนเปิดไทม์ไลน์ทำประชามติครั้งแรกปลายปี67ก่อนลุยแก้ม 0.256 พร้อมทำประชามติรอบ2กุมภาพันธ์68มั่นใจได้รัฐธรรมนูญใหม่สมัยรัฐสภาปัจจุบันเมื่อเวลา 10:30 นวันที่23พฤษภาคม2567ที่รัฐสภานายนิกรจำนงโฆษกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560แถลงว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเนื้อหาการเสนอแก้ไขพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พ.ศ.ของรัฐบาลเบื้องต้นได้จัดทำเนื้อหาเสร็จและเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในวันที่28พฤษภาคมเชื่อว่าจะเสนอทันเข้าร่วมพิจารณาของสภาสมัยวิสามัญในวันที่18มิถุนายนนี้สำหรับหลักการสำคัญของร่างงบร.บ.ประชามติของรัฐบาลนั้นมีการแก้ไขเนื้อหามี6ประเด็นคือ 1. กำหนดให้การออกเสียงประชามติเป็นวันเดียวกันกับการเลือกตั้งส.ส.ทั่วไปหรือเลือกตั้งท้องถิ่นเนื่องจากดำรงตำแหน่งครบวาระ2เพิ่มช่องทางการออกเสียงสามารถทำผ่านบัตรออกเสียงหรือไปรษณีย์เครื่องออกเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิธีอื่นโดยเขตออกเสียงสามารถใช้วิธีเดียวกันหรือหลายวิธีได้3แก้ไขเกณฑ์ว่าด้วยการผ่านประชามติให้ใช้เสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงโดยคะแนนเสียงข้างมากดังกล่าวต้องสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่แสดงความเห็นในเรื่องที่ออกเสียงประชามติหรือโหวตโน4ให้กกต.เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนประชามติอย่างทั่วถึงและให้มีการแสดงความเห็นอย่างอิสระเท่าเทียมทั้งผู้ที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบกับเรื่องที่จัดทำประชามติทั้งนี้เพื่อแก้ไขประเด็นที่เคยเป็นปัญหากรณีที่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยไม่มีช่องทางการแสดงความเห็น5ให้กกต.กำหนดเขตออกเสียงที่สามารถใช้เขตประเทศเขตจังหวัดเขตอำเภอเขตเทศบาลเขตตำบล
เขตหมู่บ้านหรือเขตอื่นเป็นเขตออกเสียงได้6ให้ใช้หน่วยเลือกตั้งเดียวกันกับการเลือกตั้งส.ส.ทั่วไปหรือเลือกตั้งท้องถิ่นกรณีที่ครบวาระได้ผมเชื่อว่าคณะรัฐมนตรีจะส่งร่างแก้ไขกฎหมายประชามติต่อสภาได้ทันสมัยประชุมวิสามัญวาระแรกวันที่18มิถุนายนเชื่อว่าการพิจารณาจะเป็นไปด้วยดีก่อนตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาให้เสร็จภายในกรอบ45วันโดยไม่มีปัญหาเพราะฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้คุยร่วมกันแล้วและไม่มีขัดแย้งจากนั้นพิจารณาวาระ 2-3 จะทำได้ช่วงปลายเดือนนกคอก่อนส่งให้สวพิจารณาโดยใช้เวลา1เดือนและคาดว่าจะเสร็จในเดือนสิงหาคมนายนิกรกล่าวเมื่อถามว่าไทม์ไลน์ของการออกเสียงประชามติต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรบ้างนายนิกรกล่าวว่าหลังจากแก้ไขกฎหมายประชามติเสร็จและประกาศใช้จะกำหนดวันออกเสียงประชามติโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.อีกครั้งต่อการออกเสียงประชามติตามคำถามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วทั้งนี้ยังกำหนดไม่ได้เนื่องจากต้องรอการพิจารณาของสภาให้เสร็จก่อนอย่างไรก็ตามหากจะเร่งการทำให้เสร็จการออกเสียงประชามติครั้งแรกอาจจะเกิดขึ้นในปลายปี2567เมื่อผ่านแล้วจะเข้าสู่กระบวนการแก้มาตรา256ว่าด้วยกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เบื้องต้นคาดว่าจะทำได้เสร็จและนำไปออกเสียงประชามติครั้งที่2ทันกับการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งใหญ่ในเดือนกุมภาพันธ์68ซึ่งตนเชื่อว่าในสมัยรัฐสภาปัจจุบันจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อถามว่ามีโอกาสทบทวนคำถามที่นำไปออกเสียงประชามติหรือไม่นายนิกรว่าทำไม่ได้เพราะคณะรัฐมนตรีออกเป็นมติแล้วอีกทั้งตนมองว่าในประเด็นการแก้ไขหมวด1และหมวด2หากจะแก้ไขควรทำประชามติเป็นการเฉพาะเรื่องอีกครั้งโดยไม่ควรนำมารวมกับการรื้อใหญ่เพื่อทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แม้การเว้นการแก้ไขหมวด1หมวด2จะเป็นปัญหาบ้างแต่หากไม่เว้นเชื่อว่าจะมีปัญหามากกว่าเกือบไม่ได้เป็นลำไยไหทองคำเปิดรายชื่อท้าชิงเข้าวงการเมื่อ10ปีก่อนบันเทิงวันที่22พฤษภาคม2567 18นาฬิกา15นาทีเกือบไม่ได้เป็นลำไยไหทองคำเหตุไหทองคำโปรดักชั่นเปิดรายชื่อท้าชิงสุดแข็งแกร่งจากอาจารย์ประจักษ์ชัยเพื่อดันเข้าวงการเมื่อ10ปีก่อนหากพูดว่านาทีนี้นักร้องอินดี้เบอร์หนึ่งของไทยคือลำไยไหทองคำหรือสุพรรณสาเวชกามาก็ไม่ติดเพราะดูได้จากตารางงานที่ฮอตสุดๆแน่นตลอดทั้งเดือนแถมบางวันยังมีงานชุกถึง 2-3 งานจนตอนนี้คิวงานลำไยเจ้าภาพจองยาวไปถึงปี2569แล้ววันนี้ข่าวสดขอนำเสนอข้อมูลน่ารักๆของสาวลำไยที่เปิดเผยจากเพจของไหทองคำโปรดักชั่นที่ได้เผยภาพลำไยเมื่อตอนอายุ17ปียืนคู่กับอาจารย์ประจักษ์ชัยในห้างค่ายไหทองคำโดยระบุว่าหากย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วอาจารย์ประจักษ์ชัยได้ตั้งชื่อรอเพื่อหานักร้องมาปั้นโดยมีชื่อสำเพ็งเด้งดีและลำไยไหทองคำต่อมาได้พบกับน้องอ้ายสาวน้อยวัย17ที่เป็นทั้งแดนเซอร์และนักร้องทำให้อาจารย์ประจักษ์ชัยได้เห็นถึงความสามารถสไตล์การร้องการเต้นและคิดว่าเด็กคนนี้มีความสามารถเหมาะที่จะเป็นลำไยหรือสำเพ็งจึงชวนเธอมาเข้าวงการอาจารย์ประจักษ์ชัยให้เธอเลือก2ชื่อคือลำไยไหทองคำและสำเพ็งเด้งดีเธอตัดสินใจเลือกชื่อลำไยไหทองคำและฝึกฝนการร้องการเล่นเอนเตอร์เทรนจนเกิดความเป็นมืออาชีพอย่างทุกวันนี้ไหทองคำโปรดักชั่นโดยเพจได้ให้ข้อมูลเพิ่มว่า
สาวน้อยวัย17ที่ต่อสู้กับคำดูถูกเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัววันนี้เวลาพิสูจน์แล้วว่าเธอคือผู้หญิงที่เก่งและแกร่งเธอคือศิลปินมืออาชีพลบทุกคำสบประมาทด้วยความมุ่งมั่นขยันพัฒนาฝีมือการร้องการเต้นไม่สนใจดราม่าและวันนี้เธอคืออินดี้เบอร์หนึ่งของเมืองไทยที่สุดของความภูมิใจทุกครั้งที่เธอยืนจับไม้บนเวทีมันคือสิ่งที่เธอรักและตั้งใจทำมาโดยตลอดเธอไม่เคยอายว่าเส้นทางที่เธอผ่านมาเจอแต่ปัญหาคำดูถูกแต่เธอภูมิใจทุกครั้งที่เธอบอกว่าเธอคือลำไยไหทองคำ